สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วกับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยชาวลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นดาวต่างๆที่เริ่มจะทำมุมในทิศทางที่ดีขึ้นยกเว้นดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะครับที่ยังเดินเป็นวินาศแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าในแง่มุมอื่นๆแล้วดาวดวงอื่นๆแล้วล้วนแต่ทำมุมในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์นะครับที่ก็ขยับมาอยู่ในภพที่เขาเรียกว่าภพลาภะของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นที่เรียบร้อยเข้าไปอยู่กับดาวราหูต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะขยับไปในทิศทางที่ดีๆขึ้นในหลายๆมิติหนึ่งในนั้นที่เห็นแน่นอนก็คือในเรื่องของการเงินการทองที่คุณมีโอกาสจะได้เงินหรือว่ารับทรัพย์หรือจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องเงินทองจังหวะที่ดีมากของสัปดาห์หน้านี้ก็คือในช่วงวันพุธนะครับวันพุธที่5พฤหัสที่6เนี่ยดีมากแล้วก็วันศุกร์ที่7 3วันนี้เป็น3วันที่ถือว่าท็อปเลยของชาวลัคนาราศีสิงห์คุณจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามนะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีถ้าจะมีการสรุปงานคุยงานจบงานในช่วง3วันนี้ถือว่าจะได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่งอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าคุณจะต้องติดต่องานทางไกลหรืออะไรที่ติดต่อกับคนทางไกลก็มักจะได้รับความสำเร็จดีเป็นอย่างยิ่งอธิบายความเพิ่มเติมตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ดาวมนุษยูตีโกณถึงลัคนาราศีสิงห์ใครนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์และกำลังจะเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆขอให้คุณได้กอบโกยความสำเร็จตรงนี้ความสำเร็จมีโอกาสจะมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคุณจับช่องทางการตลาดบางอย่างถูกทำให้มีความสำเร็จทำให้มีความน่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วรอคอยเงินอยู่หรือว่าการเงินติดขาดๆไม่รู้จะไปในทิศทางไหนก็ขอให้คุณรู้ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้มันจะเข้าที่เข้าทางของมันเองดีขึ้นไม่มากก็น้อยแหละนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้ส่วนในเรื่องของความรักนั้นศุกร์เข้ามาร่วมราหูเป็นที่เรียบร้อยราหูเป็นดาวเจ้าเรือนความรักแล้วก็ช่วงประมาณวันที่6ที่7สิงหาอะไรประมาณนี้แหละครับดาวเกตและดาวจันทร์โคจรไปเล็งลัคนาราศีสิงห์เวลาเราดูเหตุการณ์ช่วงใกล้ๆต้องจับสังเกตดาวจันทร์ดูให้ดีครับเพราะว่าดาวจันทร์เป็นดาวที่บอก เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆได้ดีที่สุดฉะนั้นดาวที่มาทำมุมแบบนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์สัปดาห์หน้านี้จะมีเสน่ห์เหลือเกินแล้วก็จะมีคนมาถูกอกถูกใจคุณมีโอกาสจะเจอคนรักจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ยังจะมีคนมาถูกอกถูกใจมาชอบอีกนะครับแปลความหมายได้อีกอย่างนึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีโอกาสที่จะมีใครสักคนนึงเข้ามาถูกอกถูกใจเป็นแน่แท้ทีเดียวแต่ก็ต้องดูให้ดีนะครับศุกร์ไปอยู่กับราหูบางครั้งมันก็นำมาซึ่งความรักที่ทำให้คุณตัดสินใจยากเหมือนกันยังไงก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหรา24สะกดนะครับเป็นไลน์แอดนะครับ@HORA24สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกัน